คครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายนะครับการถ่ายเพื่อเอาไปใช้สำหรับการแท็กกิ้งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราพอเข้าใจคร่าวๆแล้วว่าถ้าเราต้องถ่ายฟุตเทจมาเนี่ยเราต้องถ่ายยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างหรือไปถ่าย HDRI ทำยังไงบ้างถ่าย Reference Photo เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการถ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแท็กกิ้งนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีอะไรที่สำคัญที่จำเป็นต้องคิดก่อนไหมว่าถ้าจะถ่ายแล้วมันจะต้องมีแท็กกิ้งในช็อตตรงนี้เนี่ยเราต้องคิดถึงเผื่ออะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นที่ผมสรุปมานะครับคร่าวๆก็คือ stabilize camera นะครับ focus นะครับสิ่งที่ต้องการคือหลีกเลี่ยงการเบลอถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้เข้าใจว่าในเชิงของโปรดักชันมันอาจจะยากนิดนึงนะครับในเรื่องของถ้าเป็นช่างภาพด้วยการฟิล์มลุคเนี่ยเขาก็ต้องถ่ายภาพให้มันมี motion blur นะครับขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าถ่ายมันเป็นถ่ายแบบไหนถ่ายแบบ stand still คืออยู่นิ่งๆหรือว่าถ่ายแบบกล้องเคลื่อนนะครับเป็น handheld camera หรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีในการถ่ายเนี่ยมันมี marker ได้ไหมหรือว่ามีเช็คมีตัว tracking marker ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การวัดค่าการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อเอาไปใช้ในงาน tracking นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นตัวสรุป topic คร่าวๆที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับตอนที่เราจะไปถ่ายพวกงาน tracking เนี่ยนะครับต้องเข้าใจกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายเนี่ยมันก็จะมีกล้องมีเลนส์มีขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเลนส์ครับเรื่องของเลนส์เนี่ยโดยปกติแล้วเลนส์เนี่ยทุกชนิดนะครับมันจะมีค่าการบิดเบือนหรือ distortion นะครับบางคนก็จะเรียกว่า barrel distortion คือ distortion ของไอ้รูปทรงของไอ้ตัวเลนส์เนี่ยนะครับปัญหาของการบิดเบือนของภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการซ้อนนะครับของตัวเลนส์ที่มีความโค้งหลายชั้นเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าทำไมเขาถึงต้องทำเลนส์ให้มันมีกระจกหลายชั้นซ้อนกันเพื่อที่จะลดอาการโค้งเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่นะครับยิ่งถ้าเป็นเลนส์เก่าๆนะครับคุณจะเจออาการ distortion เนี่ยในพวกที่เป็นเลนส์เก่าๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่เลนส์รุ่นใหม่เนี่ยมันน้อยลงแล้วนะฮะแต่ว่าเลนส์รุ่นเก่าเนี่ยยังมีการ distortion ของมุมของเลนส์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็องศาภาพที่ได้ยังมีการ distortion ที่สูงนะครับก็เลยทำให้ในการทำที่เราจะเอาไปทำ CG เนี่ยมัน CG เราเรนเดอร์มาจากโปรแกรมอ่ะมันไม่มี distortion อยู่แล้วไงครับแต่ว่าไอ้ภาพ live footage ที่เราถ่ายมาเนี่ยภาพ footage ที่เราถ่ายมามันมี distortion อยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือในการ tracking เพื่อให้ได้ค่าของการ tracking ที่มันถูกต้องนะครับดังนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องเอา distortion ออกก่อนนะครับต้องเอา distortion หรือการบิดเบือนของภาพเนี่ยออกไปก่อนนะครับวิธีการนะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะทำคือเราจะทำการถ่ายตัว distortion grid นะครับ distortion grid คือลักษณะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนเช็คเกอร์บอร์ดตรงนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเช็คเกอร์บอร์ดส่วนนี้จะเป็น distortion grid นะครับก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะถูกใช้นะครับจะถูกใช้ในถ้าเราต้องการที่จะเอาไปแก้ปัญหาเรื่องของ distortion ของเลนส์นะครับโดยปกติเนี่ยก็วิธีการง่ายๆครับคือเราก็จะปริ้นตรงนี้นะครับออกไปนะครับคือเราจะปริ้นตัวนี้ออกไปครับแล้วก็เอาไปวางไว้หน้ากล้องเลยครับวางไว้หน้าเลนส์นะครับแล้วก็กดถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้ครับกดถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้1ภาพนะครับส่วนมากถ้าตอนที่ผมไปถ่ายกล้องเล็กผมก็จะถ่ายอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะถ่าย distortion grid วางไว้ด้านหน้านะครับด้านหน้าของเลนส์นะครับอย่างเงี้ยนะครับถ่ายไว้ด้านหน้าของเลนส์เพื่อที่ว่าเวลาเราถ่ายตรงนี้ไปเสร็จเนี่ยพวกอันนี้เราปริ้นไปนะครับปริ้นใส่ A4 หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ปริ้นไปถ่ายวางไว้หน้ากล้องเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับจะได้รู้ว่าภาพที่เราถ่ายฟุตเทจจริงๆเนี่ยมันมีการ distortion หรือมีการบิดเบือนของภาพที่มุมหรือขอบอะไรพวกนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีการบิดเบือนของภาพหรือที่มุมหรือขอบเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะได้หาค่าการบิดเบือนตรงนั้นได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับตอนที่เราไปทำงาน tracking ซึ่งการแก้ปัญหา undistort เนี่ยแก้ปัญหาตัว lens distortion เนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า undistortion ก็คือทำให้ distortion เนี่ยมันหายไปซึ่งก่อนการที่เราจะทำ tracking อะไรสักอย่างนึงเนี่ยคุณควรจะต้องทำการ
undistort ตัว footage ซะก่อนนะครับเพื่อให้การ tagging มันโอเคมากขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าคุณ undistort เสร็จแล้วมันได้ footage ที่เป็น undistort เสร็จเนี่ยคุณเอาไป tagging อ่ะครับคุณเอาไปวางโมเดลไป render นู่นนี่นั่นโมเดลเสร็จเอาแล้วก็ render ออกมาไป composite เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงของขั้นตอน composite เนี่ยเราสามารถเอาค่านะครับที่เรา undistort ไปเนี่ยให้มัน distort กลับไปเหมือนกับภาพต้นฉบับได้นะครับมันมีวิธีการทำอยู่นะครับในเชิงของการ composite เนี่ยเราสามารถเอาค่า distortion เนี่ยย้อนกลับ process เนี่ยกลับไปเหมือนใส่เข้าไปในตอน composite ได้อีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราจะ undistort footage เพื่อทำงาน CG นะครับแล้วก็ใส่ค่า distort กลับเข้าไปเมื่อทำ CG เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือนั่นคือ procedure หรือการทำงานทั่วไปนะครับที่เราจะทำโดยปกตินะครับลำดับต่อมานะครับสิ่งที่ต้องพกติดตัวไปนะครับก็คือถ้าคุณไปถ่ายยิ่งพวกถ่ายกรีนสกรีนเนี่ยผมจะแนะนำนะครับให้ใช้ตัว tracking marker นะครับอย่างนี้นะครับ tracking marker คืออะไร tracking marker คือจุดที่มันจะเป็นเหมือนแผ่นแปะนะครับเป็นตัวบอกตำแหน่งว่าเฮ้ยตรงนี้จะมีตัว markeroยู่นะแล้วถ้าสมมุติว่าบางทีแล้วอย่างพวกที่เราถ้าไปถ่ายกรีนสกรีนเนี่ยมันจะเขียวโล่งเลยใช่ไหมครับพอที่มันเขียวโล่งเนี่ยเราจะหาตำแหน่งพื้นตำแหน่งของอะไรเงี้ยค่อนข้างยากเราจะบอกมิติบอกระยะยากมากนะครับดังนั้นวิธีการที่เราทำก็คือเราจะวางตัว tracking marker ตัวเนี้ยไว้ในจุดที่ตัวละครเนี่ยนะครับต้องบอกนะฮะในจุดที่ตัวละครเนี่ยเขาไม่ได้เดินทับนะครับในจุดที่ตัวละครเขาไม่ได้ทับคืออยู่ในฉากในช็อตนั้นแต่ว่าตัวละครอาจจะไม่ได้เดินทับหรือว่ามันเห็นแต่ว่าตัวละครมันไม่เดินผ่านหรืออะไรแบบนั้นเราสามารถคลีนอัพด้วยการโลโตออกไปได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าตัวละครเขาเดินผ่านตัดหน้าไอ้ตัว tagging marker ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าคุณต้องโลโตมันทิ้งเพราะมันไม่สามารถคลีนออกได้นะครับมันไม่สามารถคีกรีนตัวนี้ออกไปได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องโลโตตัวนี้ออกไปทิ้งซึ่งมันจะค่อนข้างเสียเวลาและเป็นการเพิ่มงานโดยเปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้คือถ้าจะใช้ tagging marker ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับก็วางในจุดที่เราสามารถคลีนอัพได้ง่ายนะครับวางในจุดที่เราสามารถคลีนอัพได้ง่ายนะครับทำไมมันถึงเป็นรูปทรงแบบนี้จะชอบมีคำถามนะครับแล้วมีคนถามบ่อยๆว่าเฮ้ยทำไม tagging marker ถึงเป็นรูปทรงแบบนี้ทำไมเป็นขาวดำเพราะว่าโปรแกรม tagging ทุกตัวครับมันอาศัยค่าเขาเรียกว่าเป็น contrast detectionก็คือเขาจะหาค่าในการวางจุดแท็กจากคอนทราสต์นะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นมันเป็นขาวดำนะครับเพราะว่าอย่างพวกจุดตัดพวกเนี้ยคอนทราสต์มันจะชัดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกอย่างเงี้ยคอนทราสต์มันจะชัดมากพอคอนทราสต์มันชัดเนี่ยทำให้มันสามารถเกิดจุดแท็กโปรแกรมสามารถเจเนเรตจุดแท็กเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรหรือเราวางจุดแท็กเองมันก็สามารถทำได้ง่ายนะครับเพราะมันเห็นชัดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราวางจุดแท็กไปแล้วเราให้มัน tracking ตามเนี่ยนะครับถ้าเป็นจุดไหนที่มันมีคอนทราสต์เยอะมันจะสามารถ tracking ได้ดีนะครับเพราะว่าโปรแกรม tracking ทุกตัวเป็น contrast detection นะครับ engine ของมันเป็น contrast detection ในการจับค่าการขยับโดยใช้ contrast ที่อยู่ในซีนนะครับมันก็เลยมีลักษณะเป็นขาวดำตัดกันแบบนี้นะครับพอ contrast มันสูงนะครับอย่างตัวนี้เหมือนกันเนี่ยสมมติว่าเราจะเอาตัวนี้มานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ tracking ตัวนี้เลยก็ได้ตรงมุมขอบเลยก็ได้แต่บางทีมันอาจจะเขาเรียกว่ามันไม่สามารถเชื่อถือได้ขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยอาจจะแปะตัว tracking marker เนี่ยเล็กๆไว้นะครับเพื่อให้มันสามารถเอาไว้อ้างอิงค่าของการวางจุด track ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่านะครับในบางครั้งนะครับบางครั้งนะครับเราทำงานกับ green screen เนี่ยจุด track แบบนั้นเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเหมือนกันนะครับมันอาจจะค่อนข้างยากเหมือนกันในการที่เราจะวางจุดแท็กขนาดใหญ่หรืออะไรแบบนี้แล้วแท็กไปได้นั้นถ้าบางทีเราอยู่ในช็อตที่มันกรีนสกรีนนะครับแล้วตัวละครมันไม่ได้ขยับเยอะมากหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็อาจจะใช้สีแดงซึ่งเป็นสีถ้าในช็อตกรีนสกรีนอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะใช้สีแดงซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามของสีเขียวนะครับเพื่อที่ว่ามันจะเวลาคีกรีนออกเนี่ยมันจะเห็นพวกนี้อยู่นะครับแล้วมันก็สามารถแท็กกิ้งได้ง่ายเพราะมันมีคอนทราสต์แต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างทำงานยากในการคลีนอัพถ้าตัวละครเขายิ่งนิ่งแบบเนี้ยโอเคมันอาจจะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าตัวละครมันมีการขยับเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับในการที่วางจุดแท็กแปะแบบนี้เท่าไหร่นะผมก็แนะนำว่าจะใช้จุดแท็กเป็นสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนอะไรแบบเนี้ยให้มันมีคอนทราสต์ต่างกันนิดนึงก็ได้นะครับจะดีกว่า
แต่อย่างอันนี้ในหนังเรื่อง Hobbit เล่มๆเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นมากเพราะว่าเขาอาจจะมียังไงเขาจะมีคนที่ทำโลโตอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของการวาง tracking marker การวางจุดแทร็กการทำ lens distortion แล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการ measurement คือการวัดค่าครับในการที่ทำ tracking เนี่ยเราต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยมันค่าที่เราใส่ไปในโปรแกรมแท็กเนี่ยมันเหมือนกับตามจริงที่เราถ่ายจริงๆเช่นเราจะควรจะต้องรู้ขนาดของเซ็นเซอร์นะครับขนาดของเซ็นเซอร์ไซส์ถ้าเป็นฟิล์มเราควรจะรู้ขนาดของฟิล์มแบ็กด้วยว่ามันเท่าไหร่นะครับเซ็นเซอร์ไซส์ว่าเซ็นเซอร์ไซส์ที่ใช้ในกล้องที่ถ่ายเนี่ยในฟุตเทจตัวเนี้ยมันเซ็นเซอร์ไซส์เท่าไหร่นะครับหรือว่าเลนที่ใช้เนี่ยมันเป็นเลนที่มีโฟกัสเลนเท่าไหร่เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับความห่างระยะห่างระหว่างจากกล้องจนถึงตัวแบบที่เป็นคนเนี่ยห่างกันเท่าไหร่หรือจากกล้องจนถึงวัตถุที่เราที่ต้องการแท็กกิ้งบริเวณนั้นเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ความสูงจากกล้องถึงพื้นจากกล้องถึงพื้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับความสูงจากกล้องถึงพื้นเนี่ยเท่าไหร่อันนี้คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะเก็บค่าต่างๆพวกนี้ไว้หมดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้อ้างอิงได้เลยว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทำการแท็กกิ้งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเวิร์กไหมมันถูกต้องไหมนะครับหรือพวกอย่างค่าที่ใช้ในพวกค่าเซ็นเซอร์ค่าโฟกัลเลนส์ค่าเฟรมเรทพวกนี้จะถูกใส่ตอนที่โปรแกรมจะทำการแคลคูลเลตเพื่อหาค่าของแทร็กเกอร์นะครับในซีนนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรที่จะรู้ขนาดหรือวัดขนาดพวกนี้เก็บไว้เลยนะครับอย่างเซ็นเซอร์หรือฟิล์มแบ็กนะครับถ้าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นกล้องฟิล์มตัวนี้เนี่ยนี่คือขนาดฟิล์มแบ็กนะครับตัวนี้นี่ขนาดฟิล์มแบ็กแต่ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับในกล้องใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์หมดแล้วนะครับเราก็ควรจะรู้ขนาดของเซ็นเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆก็ไม่ยากนะครับถ้าคุณรู้ว่าเขาถ่ายด้วยกล้องอะไรคุณแค่เอากล้องไปเสิร์ชนะครับใน Google ก็ได้นะครับไปเสิร์ชใน Google ว่ากล้องไม่รู้ Canon 60D specification sensor size อะไรเงี้ยมันก็จะบอกเลยว่าเซ็นเซอร์ไซส์ขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยกล้อง DSLR เนี่ยขนาดเซ็นเซอร์เป็นฟูลเฟรมก็อยู่ที่36x24หรือ36x23x23.9 นะครับถ้าเป็น APS-C อยู่ที่23.6x15.8 นะครับพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นประมาณ2ค่านี้นะครับหรือเป็นซูเปอร์35ก็อาจจะต่างจากนี้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากขึ้นอยู่กับตัวกล้องถ้าเป็นไปได้ทางที่ดีสุดคือให้เรารู้ว่าเราถ่ายด้วยกล้องอะไรนะครับถ้าเรารู้ว่าเราถ่ายด้วยกล้องอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เซ็นเซอร์ไซส์ตามนั้นได้เลยนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์ไซส์ต่างๆนะครับเลนส์นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคืออันนี้เป็นภาพ เวลาภาพเข้ามาเนี่ยพอมันมีเลนส์หลายตัวมันจะเกิดการดิสทอร์ชันขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลนส์นะครับภาพที่ได้เนี่ยที่มันจะส่งเข้าไปที่เซ็นเซอร์เนี่ยจากเลนส์เข้าไปที่เซ็นเซอร์เนี่ยมันจะมีช่วงตรงนี้ครับที่เรียกว่าโฟกัลเลนส์นะครับโฟกัสเลนส์ของเลนส์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวบอกระยะว่าเลนส์ตัวเนี้ยนะครับภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆโฟกัสเลนส์คือช่วงเนี้ยนะครับที่มันกระจายภาพที่เห็นเนี่ยมันเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับจากอันนี้เซ็นเซอร์มามีเลนส์นะครับช่วงโฟกัสเลนส์ตรงเนี้ยนะครับเลนส์กับเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยโฟกัสเลนส์มันเท่าไหร่ถ้าโฟกัสเลนส์จำไว้นะครับยิ่งตัวเลขของโฟกัสเลนส์เนี่ยยิ่งน้อยนะครับอันนี้เขาจะเขียนว่า shorter focal length เนี่ยตัวเลขของโฟกัสเลนส์ยิ่งน้อยนะครับภาพจะยิ่งกว้างนะครับถ้าตัวเลขของโฟกัสเลนส์ยิ่งเยอะภาพจะยิ่งแคบนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับจากอันนี้นะครับของ Web Digital Process นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเลนส์14มิลเป็นUltra Wide Angle Lens เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่ได้เนี่ยกว้างมากเลยนะครับภาพที่ได้ก็จะกว้างมากแล้วก็จะมี distortion เยอะนะครับในทางกับการถ้าเป็นภาพที่ได้จากเลนส์200มิลเนี่ยหรือเป็นเทเลโฟโต้เนี่ยเราจะเห็นภาพที่ได้มันแคบมากคือมันจะโฟกัสแค่นี้นะครับแต่ภาพที่ได้เนี่ยอัตราของการ distortion มันจะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับทีนี้มันมีผลยังไงมันมีผลตอนที่โปรแกรมเนี่ยมันจะเอาไปทำการ calculate ค่าครับมันจะทำการเอาตัวเนี้ยไป calculate ค่าว่าเฮ้ยภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงภาพที่ได้มันจะถูกต้องไหมมันจะยังไงไหมมันกล้องมันโซฟแล้วจะผ่านไหมทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องรู้ค่าของมันเก็บไว้หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสเลนส์ที่ต่างกันก็จะได้ภาพต่างกันนะครับดังนั้นเวลาเราไปทำพวกโปรแกรมอย่างโปรแกรมแท็กกิ้งเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าพวกค่าพวกเนี้ย
มันถ้าเราใส่ผิดหรือใส่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะค่าที่ได้เนี่ยเขาเรียกมันจะไม่ accurate คือมันจะไม่ถูกต้อง 100% ในการ tracking มันอาจจะมีการ errorหรือการคาดเคลื่อนของตำแหน่งจุดแท็กได้นะครับดังนั้นพวกค่าของทั้งเซนเซอร์ไซส์และ focal length ก็สำคัญนะครับอันนี้ก็ lens distortion นะครับพูดไปแล้วนะครับคือถ้ามันยิ่งวายโอกาสของการ distortion มันก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนะครับที่มัน distortion เกิดขึ้นพอพวกนี้แหละครับมันมีการ distortion ของชิ้นเลนส์นะครับยิ่งชิ้นเลนส์มันเหมือนเราง่ายๆเราเอาแว่นตาซ้อนหรือเอาแว่นขยายซ้อนๆกันหลายๆอันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันภาพที่ได้มันจะมีการบิดเบือนเกิดขึ้นนะครับหลักการเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดการ distortion ขึ้นมานะครับมันจะเห็นไหมครับแทนที่มันจะตั้งตรงมันก็จะโค้งๆแบบนี้มันจะเฉียงๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าภาพที่มัน distortion ถูกต้องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเส้นตรงจะเป็นเส้นตรงลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาอย่างที่บอกคือควรจะถ่ายตัว distortion grid ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าการ undistort ทีหลังเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับโปรแกรมสามารถช่วยเราให้เรา undistort ภาพพวกเนี้ยให้กลายเป็นแบบนี้ได้นะครับถ้าให้ดีคือเราอาจจะต้องมีตัว distortion grid ไว้ด้วยนะครับมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะให้โปรแกรมช่วยหาค่าแปลงค่าจากพวกภาพที่เป็น undistort แบบเนี้ยนะครับภาพที่เป็น distortion แบบเนี้ยให้กลายเป็น undistortion image ได้นะครับการ distortion มันมีหลายแบบนะครับถ้าสมมุติว่า object มันเป็นตรงๆแบบนี้นะครับการ distortion หลักๆจะมี2แบบคือเป็นแบบ barrel distortion คือแบบนูนโค้งแล้วก็แบบ pin's cushion นะครับ pin's cushion ก็คือแบบจะเหมือนมันจะบีบเข้ามานะครับอันนี้เป็น distortion จากเลนส์ที่เราเกิด2แบบส่วนมากที่เราเจอเนี่ยถ้าเป็นเลนส์กว้างมากๆเนี่ยเราจะเจอเป็นลักษณะที่เป็น barrel distortion นะครับพินคัชชั่นเนี่ยเราจะเจอค่อนข้างน้อยนะครับจะเจอแบบ barrel distortion เยอะกว่านะครับก็อันนี้อย่างที่บอกคือถ้าเราถ่ายตัว distortion grid ไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับไปวางไว้หน้ากล้องกดถ่ายสักทีนึงนะครับก็พอแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ได้นะครับถ้าเราเอาเพลทที่มันเอาภาพฟุตเทจที่มันมีการโค้งไปใช้เนี่ยนะครับไปใช้โดยตรงเลยมันจะใช้ยากนะครับงั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำการ undistort image ก่อนนะครับให้ได้ภาพที่มันไม่มีการโค้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เอาทำการ match move นะครับแล้วก็ใส่ CG นู่นนี่นั่น render เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเอาค่าของการ distortion เนี่ยใส่กลับเข้าไปตอน composite นะครับนี่คือ procedure หรือวิธีการนะครับในการทำงานนะครับซึ่งภาพที่ได้เนี่ยเขาเวลาเราเข้าโปรแกรม TD เนี่ยภาพที่ได้ส่วนมากมันจะเป็น undistort แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ undistort เนี่ยเวลาเอาภาพเข้า CG ไปเนี่ยมันเกิดอาการบิดโค้งเนี่ยตำแหน่งมันจะเคลื่อนนะครับแล้วเวลาไปคอมโพสิตมันจะผิดพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ให้พึงระวังก่อนที่จะออกไปถ่ายเพื่อเอามาทำงาน tracking หรือทำการ match moving นะครับเพราะไม่งั้นมันจะมีผลต่อ CG process ทั้งหมดเลยนะครับนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครนะครับถ้าทีมโปรดักชันได้มาเห็นนะครับก็จะบอกว่าช่วยเอาไม่รู้ช่วยเอาคนที่ทำ CG หรือคนที่ทำ tracker สักคนเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วก็บอกช่วยเขาบอกเลยว่าต้องทำอะไรบ้างนะเพราะว่าเราจะเจอปัญหาตลอดเลยเวลารับงานมาเนี่ยนะครับก็จะเจอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ถ่ายโปรดักชันก็จะไม่ได้เข้าใจในเรื่องของการทำงานตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับส่วนคน CG ก็จะโวยวายว่าทำไมว่าคนทำโปรดักชันไม่เข้าใจคนทำ CG เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะครับเวลาลูกค้าส่งโจทย์ส่งงานตัวเนื้องานมาให้ดูก็เจอตรงนี้บ่อยๆดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้น่าจะช่วยให้คนที่ทำงานทำโปรดักชันและ CG เนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอตัวนี้